สวัสดีครับผมซันนี่เบิร์นส์นะครับคุณอยู่กับผมในรายการฝรั่งเดย์ซีซั่น2ซันนี่จะพาทุกคนมาเรียนภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานที่ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนเพราะ English is all around ซันนี่เป็นใครพ่อเป็นคนอังกฤษแม่เป็นคนออสเตรเลียมี step mother ด้วยเป็นคนไทยครับผมตอนที่ซันนี่อยู่ประเทศออสเตรเลียซันนี่เป็นนักข่าวและนักแสดงอยู่ประเทศไทยซันนี่เป็นนักเรียนภาษาไทยแล้วก็ครูสอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสนทนาครับนิสัยแบบไหนแม่ชอบบอกว่าซันนี่พูดเยอะพูดมากเกินไปแล้วก็เพื่อนคนซันนี่ชอบบอกว่าซันนี่เป็นคนอยากรู้อยากเห็นแล้วก็เป็นกวนตีนนิดหน่อยครับแล้วก็ซันนี่ชอบคิดว่าซันนี่เป็นคนชิลๆเวลาอยู่บ้านแต่เวลาทำงานซันนี่คึกคักมาก I have a lot of energy and sometimes a little bit crazy as well ภาษาไทยของซันนี่เป็นยังไงบ้างซันนี่เรียนภาษาไทยเกือบ2ปีครึ่งแล้วครับปีนี้ซันนี่จะไปจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยครับครั้งแรกซันนี่เรียนภาษาไทยจากซีรีส์แล้วก็ฝึกภาษาไทยกับแม่ขาแล้วก็มีหมา2ตัวด้วยหมาของผมมีรู้ภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าซันนี่พูดภาษาไทยกับหมาเท่านั้นภาษาไทยยากไหมยากนะครั้งแรกซันนี่เรียนภาษาไทยซันนี่คิดว่ายากมากเลยอะแล้วก็ซันนี่ต้องเปลี่ยนความคิดบวกพอเวลาปั่นไปภาษาไทยง่ายกว่าซันนี่เห็นพัฒนาด้วยครับ What problems do Thai people have with English? Don't hate me ซันนี่คิดว่าคนไทย crazy มากเกี่ยวกับ TOEIC IELTS TOEFL score มากกันไปนะซันนี่เจอคนไทยกับ TOEFL score เก่งมากพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย If you want to learn a language, it's important to be able to speak the language. Don't be so crazy about some score. And you need to have real life experience when speaking English as well. สมมติว่าคุณอยากพูดภาษาอังกฤษก็ได้ฝึกภาษาอังกฤษกับฝรั่งกับ native speaker แล้วก็ดูซีรีส์ฝรั่งด้วยซันนี่ชอบดูซีรีส์ไทยมากระวังนะเลือกซีรีส์กับใช้คำศัพท์ชีวิตจริง Be careful when choosing a series ซันนี่ชอบดูซีรีส์ variety talk show reality อะไรแบบนี้ So what do you think about the Thai accent มีหลายคนเครียดมากเกี่ยวกับสำเนียงผมคิดว่าเวลาคนไทยพูดภาษาอังกฤษแบบThai accent ซันนี่คิดว่าน่ารักนะน่ารักมากเลยอะอย่ากังวลเกี่ยวกับ Thai accent ของคุณเพราะว่าสุดท้ายคุณเป็นคนไทยใช่ไหมคุณไม่ใช่เป็นคนอังกฤษออสเตรเลียอเมริกานะรู้สึกภูมิใจคุณพูดภาษาอังกฤษก็ได้นะอย่าคิดมากเกี่ยวกับ Thai accent ของคุณนะฝรั่งหลายคนคิดว่าน่ารักนะAny advice for Thai people speaking English? อย่ากังวลคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดนะซันนี่พูดภาษาไทยไม่ชัดเลย But ซันนี่พยายามนะอย่ายอมแพ้นะซันนี่รู้ว่าบางคนรู้สึกไม่มีความมั่นใจเวลาพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าคนอื่นหัวเราะนะอย่าสนใจเลยเวลาคนหัวเราะคุณเวลาพยายามพูดภาษาอังกฤษนะจำได้นะ One day you're gonna find a really good job using English and making good money as well. And where will that person be who was laughing at you? That's why.
you'll be the one laughing louder. Sู้ๆนะ Thank you for watching. I hope you learned a little bit more about me. สำหรับ episode ต่อไป Sunny จะพาไปเที่ยวไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ไหน Don't forget to follow us and keep watching. Don't forget to like, share and follow Bungaboo TV on YouTube and Facebook. Like. Come on, อย่าลืมนะ Bungaboo.tv